สวัสดีครับคุณน้าค่ะสวัสดีค่ะคุณน้าถ้าผมเดาไม่ผิดคุณน้าน่าจะเป็นคนที่ติดตามลุงหงอค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วก็คงจะรู้จักว่าเป็นลุงหงอค่ะครับแต่ผมจะเรียกว่าแอลมี่หลอกเคยได้ยินลุงพูดถึงแอลมี่ไหมครับเคยค่ะผมนี่แหละครับเป็นคนที่เรียกแอลมี่รอโอเคนะค่ะโอเคคุณน้าถามว่าจะแอดเพจหรือกลุ่มสาธารณะค่ะของรับอากาศเนี่ยค่ะทำยังไงใช่ไหมครับค่ะพอผมฟังเสร็จผมก็นั่งคิดว่าแอดไปก็ไม่เท่ากับทำให้คุณน้ารับอากาศได้ใช่เพราะว่าผมทำงานอาสาสมัครมาเต็มตัวเนี่ย3ปีมาเจอเอางับอากาศเนี่ยคือปีที่3ปีที่3เป็นปีแห่งการลองผิดลองถูกเที่ยวไล่เที่ยวคือกับการงับอากาศกับตัวเองก่อนค่ะจนเข้าปลายปีก็คือต้นปีที่4มันก็สรุปได้ว่ามันใช้งานยังไงโอเคนะครับและในปีที่4ต้นปีกับปลายปีทั้งปีที่3เนี่ยคุณน้าก็เป็นคนแรกที่ถามคำถามนี้ผมก็เลยให้ความสำคัญมากเพราะผมรู้ว่างับอากาศมันทำอะไรได้ตัวงับอากาศเป็นตัวที่ทำให้เราพึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะเราหายอากาศอยู่แล้วเราหายใจอยู่ละเราหายอากาศหายใจนี่คือหายใจเนาะเอาเข้าจริงๆอ่ะความเป็นจริงหรือรู้ผมก็ได้ผมหายใจอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นผมจะมองว่าผมเอาอะไรสักอย่างหนึ่งสูดเข้าจมูกอากาศโอเคจบนะครับค่ะผมจึงเรียกมันว่าหายอากาศหายอากาศนะฮะพอผมเรียกมันว่าหายอากาศถ้าเมื่อคืนคุณน้าได้ฟังลุงหอกเล่าลุงหอกบอกว่าเวลาเราปรับตัวเนี่ยขอให้เราปรับตัวกับความเป็นจริงสิ่งรอบตัวเมื่อคืนนี้หลับก่อนนี่คือเท้าความเมื่อคืนค่ะจึงเรียกมันว่าหายอากาศเพราะคำว่าหายใจอ่ะมันเป็นภาษาที่เราจำมาเนาะใช่ใจก็ไม่รู้คืออะไรใช่หายนี่คือสูญหายแน่นี่นะครับผมมองว่าเรากำลังสูดอากาศหายอากาศเนาะทีนี้ผมก็เลยคิดว่าพอได้มาก็อยากจะมอบให้กับคนในบ้านเราดอททีวีค่ะเพราะอุปกรณ์หรือว่าที่เราทำอยู่เนี่ยก็คนในบ้านเราดอททีวีเนี่ยแหละเป็นผู้สนับสนุนค่ะนี่นะครับแต่ว่าคนในบ้านเราดอททีวีรับได้เพียง 99.99% ไม่ได้น้อยจังไม่ได้น้อยจังเพราะว่าเป็นคนแรกนะครับที่ถามแล้วต้องการที่จะใช่ต้องการที่จะแบบจะรู้อะครับค่ะอยากรู้แล้วก็อยากเรียนรู้วิธีงับด้วยครับเสร็จปุ๊บทีนี้คนที่ 0.001 เวลารับอากาศไปเนี่ยก็เข้าใจว่าตัวเองอะทำได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยได้เพียงแค่ 1% เท่านั้นเองยังไม่ถึงขนาดว่าจะใช้ได้หรอกครับค่ะผมก็เลยต้องขออนุญาตไลฟ์สดนี่แหละครับเพื่อบอกให้รู้ว่ามันทำยังไงมันเริ่มยังไงค่ะมันเริ่มยังไงเริ่มจากการฟังครับต้องฟังกันก่อนพอฟังเสร็จปุ๊บก็ทำแล้วฟังเสร็จแล้วไปทำมันเข้าด้วยการกระทำครับ
พอมันเข้าด้วยการกระทำปุ๊บมันจะส่งผลทันทีทันใดเช่นเดียวกันมันไม่มีพวกนี้มันไม่ใช่การขอมันไม่ใช่การอ้อนวอนมันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่อะไรที่เลื่อนลอยมันต้องส่งผลเดี๋ยวนั้นครับเป็นสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำเราทำใช่ค่ะเข้าใจได้เลยครับฮะเข้าใจไม่ใช่อนาคตครับไม่มีครับมีแต่คำว่าปัจจุบันแล้วต้องใช้ได้จริงด้วยมันถึงจะใช่ว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่11ตามที่แอลมี่ลอว่าฮะชัดเจนเนาะค่ะพอผมนับลงนะครับผม5432ลงปุ๊บคุณน้าทำตามคำบอกเดียวก็คือหยุดอากาศหยุดเราแปลว่ามันจะแปลว่าอะไรครับหยุดอากาศใช่สบายๆไม่ต้องเกรงหยุดอากาศอย่าเพิ่งทำแค่ตีความภาษาก่อนก็หยุดอากาศมันจะแปลว่าอะไรครับเวลาไม่หายไม่สูดอากาศถ้าเป็นผมจะแปลกลั้นถ้าเป็นผมนะฮะกลั้นหายใจปะกลั้นไหมไม่รู้อันนี้หยุดอากาศค่ะเวลาผมถามเนี่ยให้ตอบผมไม่ได้ผมให้ทำความเข้าใจเองก่อนค่ะเอาหลักมาทางผมเนาะค่ะคำว่าหยุดอากาศคือผมจะไม่คายอากาศออกแล้วก็ไม่เอาอากาศเข้านี่ไงฮะดูผมนี่คือเข้าค่ะนี่คือออกค่ะปล่อยลมออกกับดึงลมเข้าค่ะคำว่าหยุดอากาศคือตรงนี้ฮะช่วงตรงกลางครับหยุดมันดื้อเลยเดินเดินอยู่แล้วหยุดตึกเลยครับเดินเดินแล้วหยุดเลยค่ะชัดเจนเนาะค่ะเหมือนดูวิดีโออยู่ครับแล้วกดหยุด stop มันนะ pause มันนะอ๋อเข้าใจนี่นะครับเห็นไหมครับว่าความเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตีความร่วมกันหน่อยค่ะเนี่ยที่แอลมี่ลอบอกว่าภาษาแรกสำคัญเสมอภาษาต้องตรงกันเพราะความเข้าใจของคนสองคนมันไม่เข้าใจตรงกันหรอกอยู่ละที่กันค่ะชัดเจนนะครับพอเสร็จปุ๊บ5432ปุ๊บหยุดอากาศเนาะค่ะ5432หยุดอากาศครับระหว่างหยุดเนี่ยครับผมเรียกว่ารอแล้วก็นั่งรอมันก็ไม่เห็นมีอะไรก็รอไปก่อนแล้วกันนั่งรอเหมือนจะมีรถมารับเรารอมันไปเรื่อยๆทำตัวตามสบายไม่กัดไม่กล้ามไม่เก่งไม่คลึงไม่อะไรเลยไม่ยุ่งกับมันเลยเรานั่งรออ่ะเรานั่งรออย่างเดียวคนรอคือคนรอนะครับถามว่ารอเดี๋ยวแจ็คพอตมันจะมามันจะเจอทนไม่ไหวไปให้ถึงจุดที่ทนไม่ไหวก่อนเจอแล้วยกมือนะครับนี่แหละครับหายใจไว้อย่ารั่วนะครับอย่าให้มันรั่วอย่าให้มันหัวล้ออย่าให้มันหายใจไว้ครับนั่นแหละครับเอาใหม่เดี๋ยวให้ทำความเข้าใจก่อนค่ะมันก็หยุดพอมันใจจะขาดอ่ะเข้าใจค่ะเห็นไหมยังว่านี่แหละครับว่าเวลาฟังหน้าจอเขาบังคับอากาศเขาบังคับอะไรมันคือบังคับอากาศใช่คืออะไรวะค่ะฟังแล้วก็งงมันคืออะไรวะอะไรค่ะนี่เข้าใจแล้วค่ะอ๋อทำอย่างนี้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วไปต่อนะค่ะสำคัญแต่เพียงว่าตอนที่พอเราทำแล้วครับอยู่กับตัวเองให้ได้ค่ะไม่ปล่อยออกมาคำว่าไม่คำว่าปล่อยออกมาหมายความว่าอะไรเนี่ยมันอยู่ไงคำว่าไม่ปล่อยออกมาคือไม่ต้องพูดไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องขำหายใจไว้ก่อนค่ะอยู่กับตัวเองให้ได้ครับค่ะจุดนี้มันอยู่ในร่องรอยของเมื่อกี้เนี่ยนะค่ะเขาเรียกว่าหยุดอากาศการหยุดอากาศเหมาะสำหรับผู้เกิดนานสำหรับผู้สูงวัยผู้ตอนปลายค่ะเพราะเมื่อเกิดมานานกลไกในการที่จะไปควบคุมการหายอากาศค่อนข้างทำได้ยากสำหรับผู้สูงวัยเท่าที่เจอมาค่ะเผื่อวันหนึ่งจะได้ใช้เพราะว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เราใช้แบบการหยุดเพราะการหยุดมันได้ผลลัพธ์คือไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตค่ะเราสามารถกระตุ้นมันได้โอเคฟังไว้ก่อนจำไว้ก่อนจำครับเพราะฉะนั้นถึงได้บอกไงว่าคนที่เขางับกันน่ะ
ขางับตามบ้านเราดอททีวีค่ะแต่ที่งับตอนนี้มันงับตาม T10 T10 แปลว่า TTM 10% Titan Man มันงับเพียงแค่ 10% ก็พอไม่ต้องไปงับอะไรทั้งชีวิตทั้งวันไม่เอาค่ะนะครับเดี๋ยวจะไปต่อนะมันจะให้ภาษาจำไว้ก่อนว่าหยุดอากาศมันได้ไฟฟ้าสถิตแน่นอนค่ะครับค่ะแล้วสไตล์นี้มันเป็นสไตล์ทีมันจะต่างกับสไตล์ยูที่ยูทำกันเองคุณทำกันเองคุณไปฟังบ้านเราดอททีวีค่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันดีลตรงสำหรับ T10 เลยค่ะโอเคไปต่ออันที่สองจะต่างกับอันแรกมันหยุดอันที่สองคือมันจะดูดก็คือสูดเข้าปากสูดเลยครับเจ็บแล้วรอนี่ก็รอเหมือนกันรออย่ากลัดอย่าก้านอย่าเก่งไม่ต้องนั่งตั้งใจไม่ต้องตั้งใจเพราะเราจะไปทำในจุดที่เราสบายตัวคือทุกอริยบทเราจะกินข้าวอยู่เราจะทำอะไรหรือจะดูหนังฟังเพลงเราสามารถทำได้หมดถ้าเราจะทำเนี่ยคือรอไปง่ายมากไม่ได้ยากอะไรเลยทุกครั้งเวลาทำผมบอกว่าอย่าแซงอย่าไล่อย่าบีบแต่อย่าแทรกแซงเพียงแต่แค่เราตามความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเริ่มต้นในการรับอากาศช่วงจังหวะรอเนี่ยครับมันมีอะไรสองข้างทางให้เราเจอนี่แล้วครับนี่แล้วครับอะไรอะไรครับบอกหน่อยครับอะไรข้างในมันอะไรดีมันตุบตุบตับตุบตับตุบตับเห็นยังที่เขาว่าอะไรคือตุบตับไอ้ที่เขาว่าแต่ตุบตับตุบตับตุบตับรู้ละอันนี้เรียกตุบตับจับผมใหม่แม่เหรออ๋อเหรออ่ะมันตุบ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 นี่แหละครับถ้าอยากอยู่นานฮะถ้าอยากอยู่นานต้องรอนานๆเหรอถ้าอยากอยู่นานค่ะคำว่าอยู่นานค่ะอยู่นานคือคนอื่นไปหมดแล้วเรายังไม่ไปอ๋อโอเคถ้าอยากจะอยู่นานๆค่ะจะต้องรู้จักจังหวะของตุ๊บตับนะครับเมื่ออยู่นานก็ต้องเดินได้สะดวกเหนื่อยยากก็ต้องรู้จักจังหวะของย่อขยายค่ะมันถึงจะคู่กันอยู่นานแต่นอนอยู่มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเดินไม่ได้ไม่เอา ไม่แบบนั้นไม่เคภาษาหนึ่งถ้ารู้จักตุ๊บตับเวลาไปนะครับจะไปสบายจะไม่ทรมานเวลาไปนะครับเอาล่ะไปต่อก็แสดงว่ามีทั้งหยุดและก็ทั้งดูดเนี่ยครับงับอากาศไม่มีท่ามันไม่มีท่าที่เห็นส่วนมากเคยเห็นผมกระโดดเชือกไหมเห็นนั่นคือเห็นเดินเห็นกระโดดเชือกเห็นค่ะครับแต่แม่คิดว่าแม่ทำไม่ได้อันนั้นเรียกว่าท่าอะไรรับอากาศแล้วรดน้ำต้นไม้ล่ะนั่นคือท่าแม่ก็ทำทุกวันรดน้ำต้นไม้แต่พอมันตึบๆๆแล้วโอ้มันเหมือนกับเขาเรียกอะไรมันแบบเนี้ยคือรออย่างคุณว่านะรอแล้วมันตึบตับตึบตับตึบตับมันก็แต่ช่วงนั้นน่ะช่วงตื่นนอนแม่จะรดน้ำต้นไม้นะครับรดน้ำต้นไม้แล้วฉะนั้นมันเหมือนกับที่ฟังครั้งแรกบอกนอนทำในที่นอนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เราไม่ได้ถามต้นฉบับถ้าเราได้ถามต้นฉบับผมเรียกตรงนี้ว่าส่งกันบ้านค่ะแยกให้ออกระหว่างคำว่าท่ากับไม่ท่าคือผมก็บอกว่ารับประกาศมันไม่มีท่าค่ะมันทำได้ทุกท่าค่ะท่ามันจะทำแต่เริ่มต้นมันไม่มีท่าที่เราให้ทำมีท่าไหมล่ะครับไม่มีไม่ได้ออกไปเลยไม่ได้ไปไหนก็นั่งเจอๆคำว่าท่าให้ตีความมาเลยว่าการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเรามีกิจกรรมใช่ใช่ครับคำว่าท่าคือมีกิจกรรมเข้าใจแล้วค่ะค่ะทีนี้พอเราดูดหรือเราหยุดมันจะมาจบตรงที่ทนไม่ไหวฮะโอเคนะครับเราจะเพิ่มแล้วนะฮะเราจะต่อจากทนไม่ไหวอันนี้เราจะเลือกหยุดหรือเลือกดูดดีเอาหยุดดีกว่าเอาหยุดดีกว่าเอาล่ะ5 4 3 2หยุดครับนี่ศูนย์นะไม่ใช่หยุดเหรอผิดแล้วนั่นเริ่มไปยังบอกว่า
พึ่งอย่าเพิ่งไปค่ะมันสำคัญที่ฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่าเออพอไปทำจริงมันไม่ใช่เห็นค่ะเห็นแล้วยังครับผมต้องบอกเลยว่าคนที่ไปทำตามบ้านเราดอททีวีอ่ะเออส่วนมากเนี่ยยังไม่ใช่หรอกก็นับก็บอกแม่ก็เข้าใจว่านับ4 3 2 1ก็ให้สูดหายใจครับไม่ใช่หรอก็เราเลือกหยุดหรือดูดล่ะครับเออเมื่อกี้เราเลือกหยุดนะเออเราไปสูดซะนี่เออเหรออืมงั้นแม่ก็ต้องสูดก่อนไม่สูดครับเพราะเราเลือกหยุดอ๋อหยุดเลยดื้อไงอ๋อเมื่อกี้ผมบอกว่าหยุดหรือดูดเออ okay. แม่เลือกดูดเออใช่สำคัญของการฟังหรือยังครับอืมสับสนละเออนี่แหละครับนี่แหละครับถึงได้บอกว่าฟังให้เป็นก่อนอย่าเพิ่งรีบทำจำสับกันจำสับกันเปลี่ยนอีกตัวครับโอเควางเลยครับวางเลยครับตัวนี้ทำไงเสียบครับเสียบเลยนี่แหละครับถึงตรงกลางให้หยุ
ู่กับตัวเองก่อนยังไม่ต้องรีบอธิบายพอมันโล่งมันโล่งหัวโล่งหัวโล่งหัวไปแล้วเชิญครับเชิญครับจะพูดหรือว่าไม่นะโอเคดีมากครับเมื่อโล่งอกก็โล่งหัวไปต่อโล่งอกก็โล่งหัวนี่คือหลังจากคลายแล้วพยายามตั้งข้อสังเกตตามติดความรู้สึกของตัวเองให้ได้ว่าต้นกลางปลายต้นก็คือหยุดกลางก็คือช่วงรอกระดื้อปลายก็คือคลายเห็นไหมครับต้นกลางปลายดื้อรอกับดื้อเนี่ยอยู่ระหว่างทางเลยครับคลายเนี่ยคือปลายแล้วเห็นไหมครับพอเราตั้งข้อสังเกตตัวนี้ได้เราจะรู้ก่อนกับหลังทันทีว่าก่อนหน้านั้นน่ะเราโล่งหรือไม่โล่งเราทำแล้วเรามันโล่งเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยแหละครับก่อนที่จะหยุดกับหลังคายมันจะแตกต่างกันล้านเปอร์เซ็นต์เลยนี่แหละครับนี่ครับเงี้ยกับว่าครับอากาศแบบออริจินอลเลยแค่นี้ครับขอบคุณมากเลยแม่ก็สงสัยมานานนานว่างัดยังไงวะบางทีงัดไปแล้วก็กลืนลงไปอืดท้องอืมอ้าวทำไมอืดท้องไปเราไม่ได้เชิญครับเชิญครับคือแม่ไม่เข้าใจค่ะครับถูกต้องครับอาจจะคือเหมือนคุณว่าอยู่ทำครับอยู่ทำก็หนูถึงบอกว่าที่ทำกันอยู่อะครับ99.99% นะครับทำตามแบบอยู่สไตล์อยู่ไอ้นี่มันสไตล์มีสไตล์ฉันน่ะสไตล์ไอเนี่ยสไตล์ทีนี้ที่ผมไปเอามาเนี่ยผมไปเอามาจาก T10 T10 ก็คือ TTM Titan Man นั่นแหละ 10%ผมว่าอันนั้นน่ะมันจะเข้าง่ายสุดถ้าสำหรับสไตล์ยูไม่เข้าเพราะว่าเวลาไปฟังไปเห็นทีโดดเชือกมั่งเดี๋ยวลีน5หลอดเดี๋ยวย่องโจรเดินเบาเอ้าเดี๋ยวภาษาอะไรมันวุ่นวายไปหมดเลยนั่นแหละครับตรงจุดนั้นนะครับมันเป็นขั้นสูงมากแล้วขั้นระดับโอ้โหต้องแบบเก่งมากๆแล้วถึงจะไปโดดเชือกกันได้ไงนั่นน่ะสิสอบไปเค้าเรียกอะไรแม่ก็สอบไปรดน้ำต้นไม้แม่ยังเหนื่อยเลยเออถูกต้องครับใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องก็เรียกว่ามันสไตล์เราอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้มันไปได้แค่นั้นถ้าบอกจะไปมันก็จะไปได้แค่นั้นแหละไม่โล่งอ่ะครับผมครับผมโอเคแล้วครับอะไรแล้วดื้อเหรอเรียนอ่ะดื้อใช่ไหมไอ้เคเราก็ทำอีกทีไม่ต้องทวนเราไม่ต้องทวนเราทำเลย5 4 3 2หยุดครับนี่ช่วงนี้คือช่วงรอระหว่างทางเรานั่งรอนะครับรอไปรอพอทนไม่ไหวเราค่อยดื้นี่ครับนี่แหละครับค่อยๆไม่ต้องออกมาเนี่ยหายใจไว้หายอากาศไว้นี่แหละครับนี่แหละครับนี่ตามความรู้สึกเราไว้ครับอย่าหลุดอย่าลอยอย่าลอยตามความรู้สึกมันไม่ใช่การมโนเพ้อเจ้อเพ้อฝันไม่ใช่มันเป็นการลงทุนแล้วมันเป็นการกระตุ้นของเราเองเราทำมันถึงได้ไม่ใช่ขอเนี่ยครับมัวแต่นั่งขอไม่ใช่อันนั้นมันเขาไม่ใช่เราบ้านเราดอททีวีต้องไม่ขอเราต้องทำเองเห็นไหมครับถ้าขอมันต้องเจอหน้าคือแม่ครับผมขอ5บาทนะครับอ่ะก็ให้มาเห็นไหมครับถ้าขอนะถ้าคำว่าขอทีนี้คำว่าอธิษฐานอธิษฐานถ้าจะอธิษฐานอธิษฐานใจเขาเรียกว่าความนึกความคิดใจคือความนึกความคิดเราอ่ะมันไปถึงขั้นไหนอธิษฐานได้หรือยังถ้ายังไม่ได้มันก็แค่ตัวเราแล้วแหละมันไม่ได้ไปไหนไกลหรอกเห็นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปนั่งจำเพียงแต่แค่เราทบทวนการกระทำแล้วมันจะเข้าเองแบบออโตเมติกพอวันหน้าฟังภาษาทีเล่าเข้าทันทีเพราะมันจะรู้เรื่องอ๋อเขาพูดถึงตรงนี้อ๋อเขาอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่จะเป็นไงวะทำไมมันไปวิ่งได้เออแล้วมันไป
อื้อแค่รดน้ำต้นไม้ฉันก็จะตายจริงจริงแล้วเราทำไม่ถูกครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเดี๋ยวนะนี่คือไม่มีท่าตัวไม่มีท่าเนี่ยง่ายๆเลยเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในความสบายปกติไม่เจ็บไม่ปวดไม่มึนไม่งงไม่เบลอไม่ชาไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นถ้าเป็นปกติให้มีท่าเพราะเราสะสมความไม่สบายตัวมาแบบติดลบเราไม่รู้ตัวคืออะไรไอ้ที่ตุบตับเราขึ้นมานั่นแหละทุกครั้งของการเคลื่อนที่ของเราตุบตับมันตุบตับตุบตับถี่มากเกินไปนั่นแหละคือจุดที่เราสะสมความไม่สบายตัวเมื่อใดก็ตามที่เราเคลื่อนที่แล้วเราเหนื่อยง่ายนั่งก็เหนื่อยเดินก็เหนื่อยนั่นแหละครับสะสมความไม่สบายตัวนี่ยังไม่ถึงขั้นเจ็บปวดนะโอเคมันจึงต้องมีท่าสักหน่อยหนึ่งเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้มันใส่ปฏิกิริยาเร่งให้มันหน่อยถ้าสำหรับผู้สูงวัยก็ไม่ใช่กระโดดเชือกไม่ใช่เลยลองยืนขึ้นครับขย่งปลายเท้าครับช้าๆครับช้านั่นแหละครับแล้วก็ลงครับเนี่ยครับขย่งทำไปเรื่อยๆครับแค่นั้นเองครับไปให้สุดปลายนะครับแล้วก็ลงครับนั่นแหละครับช้าๆตัวอิสระตามสบายนะครับถามว่าหยุดเมื่อไหร่หยุดเมื่อเราเจอเมื่อยตึงล้าหรือเหนื่อยทำไปครับนี่นะครับยกโลกทั้งใบครับจะบอกให้รู้เลยท่านี้โลกของเราหรือตัวเราเท่ากับโลกนี่แหละครับมันยกทั้งใบอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวเราพูดตอนจบนะครับอย่าเพิ่งพูดตอนนี้เราทำไปเจอเหนื่อยเมื่อยตึงเมื่อไหร่นั่งทันทีครับประกาศต่อเลยให้เจอเหนื่อยเมื่อยตึงแม้แต่เพียงนิดเดียวนะเมื่อยแม้แต่เพียงนิดเดียวนะนี่แหละครับตึงแล้วนะตึงนั่งครับนี่ดูดเลยครับหรือจะหยุดก็แล้วแต่นี่สูดปุ๊บรอไม่ต้องเกรงสบายสบายนอนนั่งยืนเดินได้หมดครับหายอากาศไว้หายไว้แล้วตามความรู้สึกครับมือไม้ไม่ต้องไปออกเลยเราตามมันข้างในอย่างเดียวเอาวางมือออกวางมือลงครับเราตามความรู้สึกภายในอย่างเดียวนี่นะครับตามมันไปมันอะไรตรงไหนบ้างมันจี้จี้จุดจุดจับจับตึบตึบตับตับนู่นนี่นั่นอะไรในร่างกายนี่แหละครับนี่แหละครับคือสัญญาณเสียงของการสะท้อนของการกระตุ้นของเรานี่แหละครับเรียกในตัวเรานี่เห็นไหมครับไอ้อึดอัดไอ้เหนื่อยไอ้นู่นไอ้นี่นี่แหละนี่แหละครับวูบวับวาบบ้างอะไรบ้างขนลุกขนพองใช่หมดนี่ทำเสร็จทั้งง่วงให้หลับเลยโอเคนะครับนี่คือท่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราทำอะไรอยู่รดน้ำต้นไม้เราก็ซับไปเลยครับ1เม็ด2เม็ด3เม็ดเงื่อนไขของมันมี5ประการจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติ1ต้องขี้เกียจ ขยันเพราะผมได้มาอย่างนั้นจริงๆ มันต้องขี้เกียจขยันมากไม่ได้2ต้องไม่มีเวลาห้ามใช้เวลา ถ้ามีเวลาปุ๊บไม่ได้เลยจะไม่ประสบความสำเร็จ ต้องไม่มีเวลา3ขี้เกียจไม่มีเวลาไม่อยากทำเดี๋ยวนะไม่อยากทำก็ไม่ว่างเดี๋ยวนะเกียรติมีเวลาไม่อยากทำไม่ว่าโอเคไม่อยากทำไม่อยากทำทำมากไม่ได้ขยันไม่เอาไม่ว่างเดี๋ยวนะเกียรติไม่มีเวลาไม่ว่างต้องไม่ว่างด้วยเกียรติไม่มีเวลาไม่อยากทำไม่ว่างและต้องไม่มีตังค์ไม่ว่างไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ทำมันต้องไม่จ่ายครับชัดเจนนะเนี่ย
ต้องมีคุณสมบัติ5ข้อนี้จะทำแล้วจะประสบความสำเร็จง่ายง่ายแบบกรอบปุ๊บปลอบป่วยเลยโอเคเพราะฉะนั้นนั่งกินยืนนอนเดินทำได้หมดถ้ามันไม่มีท่าเดินอยู่ขับรถอยู่นั่งเครื่องบินอยู่ทำอะไรอยู่ใครจะไปรู้ว่าเราหยุดหายใจหยุดหายอากาศใครจะไปรู้ว่าเราดูดอากาศไม่มีใครรู้หรอกครับทำปุ๊บเราก็แค่ตามความรู้สึกเข้าไปเฉยๆพอตามได้เสร็จปุ๊บพอมันหายอากาศได้ปกติคือสบายตัวคือช่วงที่เราทำนะครับมันจะโชกตุกๆตับโชกย่อขยายคำว่าโชกคือมันจะกระเพื่อมมากเราก็แค่ทำหนึ่งครั้งหรือหนึ่งเม็ดเนี่ยรอให้มันหายเป็นปกติไปสบายตัวแล้วค่อยเริ่มเม็ดที่สองเอาล่ะทีนี้มาฟังข้อคำเตือนช่วงจังหวะที่เรารอแล้วเราเจออะไรครับลองทวนสิถ้านึกอยู่แสดงว่ายังจำไม่ได้ยังไม่เข้าใจทำครับ5 4 3 2หยุดอากาศครับแล้วดูนะว่าช่วงเรารอช่วงรอมันจะเจออะไรอย่าไปเสียเวลานึกไม่ต้องไปเสียเวลาคิดทำเลยเราก็จะรู้เองว่าพอรอแล้วมันเจออะไรเจอเมื่อไหร่หยุดเลยแล้วบอกผมมันจะเจออะไรเจออะไรครับตอบมันตุ๊บตับมันดีใช่ไหมค่ะพอก่อนมันแปลว่าทนไม่ไหวได้ไหมที่ยกมือเนี่ยมันทนไม่ไหวแล้วโว้ยทนไม่ไหวแล้วโว้ยนะโอเคเมื่อเจอทนไม่ไหวนี่แหละครับคือหลังจากรอคำตอบมันคือคำตอบพอทนไม่ไหวแล้วเราก็ดื้อเนาะช่วงทนไม่ไหวเนี่ยครับให้ดูด้วยว่าหัวเนี่ยมันมึนไหมฟังให้ดีก่อนนี่มันคือคำเตือนมันไม่ใช่คำตอบให้ดูว่าหัวมึนไหมวันข้างหน้าถ้าเจอเขาเรียกห้าวทำเก่งมากอะทำเก่งมากแล้วมันห้าวมันจะย่ามใจเฮ้ยฉันทำได้ปกติแล้วมันก็ทำให้ฉันเหนื่อยยากเวลาเหนื่อยฉันก็หายเหนื่อยเร็วมันจะย่ามใจผมเป็นมาก่อนผมมันทำแล้วมันไม่มีความเหนื่อยมาง่ายเลยมันหาได้ยากมากยิ่งเดินยิ่งเคลื่อนที่ปุบปับปุบปับเหนื่อยยากยิ่งทำมันจะเหนื่อยยากชอบไหม ตรงนั้นไปแปลเองแต่ว่ามันเหนื่อยยากกันแล้วกันเสร็จปุ๊บแต่เวลามันเหนื่อยถ้ามันจะเหนื่อยมันจะหายไวมากมันหายเหนื่อยเร็วชัดเจนนะมันจะย่ามใจโลภโลภโลภมันจะโลภมันจะย่ามใจเฮ้ย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 ทำขนาดนี้ได้ขนาดนี้เลยเหรอวะจะประมาณนี้ให้ดูตัวเตือนหัวมันจะมึนถ้าหัวไม่มีมึนสบายเลยแต่ถ้าหัวมึนอย่าเร่งค่อยๆทำค่อยๆขุดถ้ำค่ะค่อยๆขุดค่อยๆขุดชัดเจนนะครับตอนนี้บ่าย2ต้องถึงสนามบินบ่าย3หรือไงต่อจากที่นี่ค่ะโอเคนั้นมีเวลาอีก1ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเมื่อเป็นทั้งการหยุดและการโดดและก็มีท่าโอเคนะครับมีคำถามไหมครับไม่มีมันน่าจะไปทำก่อนจุดนั้นเมื่อทำก่อนเนี่ยครับนี่คือฟังแล้วทำตอนก่อนหน้านี้ถ้าไปย้อนดูคลิปตั้งแต่ต้นทางมาครับอันนั้นจะสวนตลอดพูดปุ๊บสวนปั๊บผมใช้ปากคุณหน้าใช้ปากตอนนี้นิ่งขึ้นแล้วครับตัวนิ่งมันเกิดมาจากการที่เราเริ่มสามารถสื่อสารกับตัวเองได้ถ้าจะนึกมันจะไปนึกถึงความรู้สึกตัวเองนี่นะครับคือภายในตัวเราคำว่าภายในตัวเราคือตุบตับนั่นเองชัดเจนนะจับได้แล้วนะว่านี่คือตุบตับนะครับเอาล่ะเราไปดูกันว่าเอ๊ะเขาเรียกกันว่าไอ้ย่อขยายย่อขยายมันคืออะไรสงสัยไหมสงสัยนะเขาพูดกันย่อขยายย่อขยายย่อขยายอะไรว่าย่อขยายเมื่อกี้คุณน้ายังบอกเลยว่ามีบันทึกด้วยบันอะไรว่าบันทึกบันทึกมันคือตัวนี้แต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจมันบันทึกยังไงใช่ขยายย่อมันย่อยังไงเออก็สงสัยย่อตรงไหนวะ
เอาล่ะคำว่าตุบตับตุบตับกับคำว่าหัวใจคิดว่าถ้าเราจะรู้สึกอันไหนมันใช่มากที่สุดตุบตับแหละตุบตับแหละหัวใจมันไม่รู้หรอกครับไม่รู้อยู่ไงเราก็รู้แต่ว่ามันอยู่ตรงนี้ใช่เนื้อแต่มันให้ความรู้สึกไม่ได้โอ้โหจบเลยครับถ้าพูดคำนี้คือจบแล้วครับมันให้ความรู้สึกไม่ได้ถูกต้องครับเอาล่ะไปต่อนั่นแหละครับคือภาษาอ๋อเวลาลุงบอกว่ามันคือภาษานะคือภาษาปรมัตถ์ก็ภาษานิพพานก็ภาษาชัดเจนเนาะชัดเจนเอาล่ะเราจะไปดูกันอันนี้จะยากหน่อยย่อขยายจะยากมันจะต้องให้ความเนียนละเมียดกับตัวเองหน่อยถึงจะไปรู้ได้ส่วนใหญ่แล้วมันมองไม่ออกเพราะมันอยู่ภายนอกที่ตัวเราตุ๊บตับมันอยู่ภายในตัวเรามันง่ายแต่ตัวย่อขยายฟังให้ดีฟังให้ทันมันอยู่ภายนอกตัวเราที่ตัวเราภายนอกตัวเราฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะภายนอกตัวเราภายดีมากดีมากดีมากทำมือไปดีมากทำความเข้าใจไปภายนอกตัวเรานอกตัวเรามีสองคำนะภายนอกตัวเราที่ตัวเราโอเคมันต่างกันภายนอกตัวเราที่ตัวเรากับภายนอกตัวเรานอกตัวเรานี่ทำมือถูกต้องดีมากใช้ได้เช่นภายนอกตัวเราที่ตัวเราอยู่ที่ไหนจิ้มเลยจิ้มเลยครับไม่ต้องคิดจิ้มเลยมั่นใจเอาล่ะอีกคำหนึ่งเดี๋ยวทำมือเลยนะว่ามันอยู่ตรงไหนภายนอกตัวเรานอกตัวเราอยู่ตรงไหนครับจบครับนี่ฮะจะชัดยังในตัวเราที่ตัวเรากับที่ตัวเรานอกตัวเราคืออยู่ตรงนี้เองถ้ายกตัวอย่างสิ่งรอบตัวลองยกตัวอย่างมาซิว่าคำว่าภายนอกตัวเราที่ตัวเราอยู่ตรงไหนครับคืออะไรภายนอกตัวเราที่ตัวเราคืออะไรครับตอนนี้สิ่งรอบตัวที่อยู่ข้างตัวสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะยกตัวอย่างว่ามันคืออันไหนแว่นตานะถามว่ามันติดตัวไหมครับไม่ติดก็แสดงว่าไม่ใช่เพราะผมถามว่าที่ตัวเราที่ตัวเราที่ตัวเราอยู่นอกตัวเรานอกตัวเราคือเส้นผมนี่ผมคือตัวเราไหมเอาจิกดูมันถ้าโมเมนต์โมเมนต์เพราะมันรู้สึกถ้าใดก็ตามที่มันรู้สึกแสดงว่ามันเป็นตัวเราอยู่ผมถามว่านอกตัวเราที่ตัวเราที่ตัวเรารู้สึกนอกตัวเราต้องไม่รู้สึกข้างไหนครับคืออะไรเพราะตัวเรามันคือความรู้สึกไงเราหยิกเส้นผมมันก็รู้สึกอันไหนบ้างที่มันจะไม่รู้สึกแต่มันอยู่ที่ตัวเราคิดดีๆก็หยิบตามตัวสิครับว่าอันไหนที่มันรู้สึกกับไม่รู้สึกผิวก็รู้สึกผิวรู้สึกมือก็รู้สึกแล้วลมหายใจหรือเปล่าถ้าลมหายใจมันในตัวเราถามที่นอกตัวเราที่ตัวเราลองรูปดูซิว่ามันรู้สึกตลอดอะไรบ้างที่ไม่รู้สึกรูปไปทั้งตัวเลยครับรู้สึกหมดนะนั่นรูปหน้าไม่ได้ตัวคำว่าตัวคือทั้งตัวรู้สึกไหมครับนั่นน่ะรู้สึกแน่ใจเอามือค้างไว้ลองหยิบสิครับมันรู้สึกไหมหยิบมันขึ้นมาหยิบไม่ได้ดอกรู้สึกไหมนั่นน่ะที่หยิบเนี่ยรู้สึกไหมครับหยิบอะไรครับมันนอกตัวหรือนอกตัวเห็นไหมที่ตัวเราไหมที่ตัวเราเสื้อผ้าก็นอกตัวแต่อยู่ที่ตัวเราเสื้อผ้าเห็นหรือยังครับว่าความเข้าใจมันไม่ได้ใช้ความเข้าใจเลยที่เราไปนึกอยู่เราคือบันทึกแต่ที่เราเข้าใจคือเรารู้สึกครับไอ้กางเกงมันไม่รู้สึกมันไม่รู้แหละไม่รู้แต่มันอยู่ที่ตัวเรานี่
ดึงผมสิดึงผมสิจบเลยเนี่ยมาแล้วความรู้สึกรู้เลยเออเจ็บเลยใช่เอออันนี้มันอยู่ในตัวอยู่ที่ตัวอยู่ที่ตัวอยู่ที่ตัวแต่อันนี้มันอยู่นอกตัวนอกตัวแต่อยู่ที่ตัวเหมือนกันแต่อยู่นอกตัวอ่าอยู่ที่ตัวแต่อยู่นอกตัวใช่อันนี้อยู่ที่ตัวอยู่ในตัวเชื่อมเลยเชื่อมเลยร่วมกันเลยนี่แหละครับคือที่แอลมี่บอกว่าเข้าตัวสู่ใจเข้าหูสู่ใจเข้าหูสู่ใจเออนี่คือมันมันเข้าผ่านความรู้สึกแต่เดิมเราไม่รู้สึกมันไม่มีใครพามาให้คิดอย่างนี้หรือทำแบบนี้เรารู้แต่เราไม่รู้เรารู้แต่เราไม่รู้สึกเรารู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวก็เหมือนรู้ไม่เข้าใจใช่ดีมากครับใช้ได้ครับแสดงว่าไอ้ที่เราเข้าใจอะไรอยู่นั่นแหละครับมันคือบันทึกครับมันจำอยู่มันจำชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเวลาคำว่าหัวใจกับตุ๊บตับมันจึงคนละโลกเลยเห็นไหมเนี่ยเข้ารหัสแล้วต่อไปเราก็จะเรียกยากแล้วว่าหัวใจต่อไปพอเราเรียกตามความเป็นจริงของธรรมชาติตัวเรามันจะดีขึ้นแล้วมันจะปรับตัวไปเรื่อยตุ๊บตับก็เรียกมันตุ๊บตับใช่ก็มาตุ๊บตับไปละเออใช่โอ้โหกว่าจะเข้าใจกว่าจะเก็บกว่าจะเก็บเออเห็นไหมครับเอ๊ะมันอะไรวะเออเห็นไหมเห็นไหมนี่คืออยู่นอกแต่อยู่ในตัวเราอืมอยู่ที่อยู่ที่อ๋ออยู่นอกแต่อยู่ที่ตัวเรานี่คืออยู่อะไรนะอยู่ในตัวเราอืมครับไหมไหมคนละโลกแหละคนละโลกแหละคนละแบบคนละแบบเลยเข้าใจแต่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจอืมรู้อยู่แต่เราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรถูกภาษาเนาะถูกครับ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 พูดอีกก็ถูกอีกครับใช่เลยใช่เลยใช่เลยครับใช่เลยขอบทวนไว้ถูกต้องครับนั่นแหละนี่แหละเขาเรียกความเข้าใจมันอยู่ตรงนี้ขออนุญาตได้ไหมเชิญครับโอเคเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวล่วงโอเคเอาวางไว้ครับพี่บ้างครับออกไป3โมงต้องออกไปสนามบินครับตายแล้วทีรีบจัดอุปกรณ์ก็ไม่เอื้ออุปกรณ์ไม่เอื้ออำนวยเฮ้ยเข้าใจว่าเข้าใจเข้าใจว่าไม่เอื้อไม่เอื้อไม่อำนวยก็ขอบคุณแอดมินนะครับที่โทรเข้ามาผมก็วิ่งวุ่นแหละรู้แล้วว่าแอดมินทักท้วงแล้วเราไม่ได้รับสายนะครับเห็นไหมว่ามันยากขนาดไหนเห็นไหมว่ามันยากขนาดไหนมันไม่ได้ง่ายนะครับไปเข้าใจว่าเข้าใจอยู่เนี่ยมันแช่ใครคำว่าเข้าใจอะไรอยู่นั่งเลยครับต่อไปเราจะมารูปแบบของการรู้จักย่อขยายเราทำความเข้าใจไปแล้วว่าคำว่าตัวเรามันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับคำว่าตัวเรากันในตัวเรานะครับหนีบครับแม่หนีบ
กดตึ๊บกดนิดหน่อยเนี่ยครับเหนื่อยไหมไม่นะความเข้าใจไม่ใช่ของง่ายแต่มันต้องลำดับเรียงลำดับว่ามันยังไงยังไงใช่ครับเวลาเรียงนะครับเทคนิคของมันคือความรู้สึกค่ะให้เรียงมาจากความรู้สึกก่อนถ้าใช่ความรู้สึกคือใช่ถ้าไม่ใช่ความรู้สึกคือยังไงก็เป็นเท็จแม่ฟังแม่ฟังมาเยอะแต่ว่าแม่ก็ไม่เข้าใจเพิ่งเก็ทวันนี้แหละคุณรู้อย่างนี้ถามแต่กระรอบที่แล้วใช่ไปนั่งกินไอติมกันอยู่นะถูกต้องครับทำไมฉันไม่ถามผ่านเวลามาตั้ง2เดือนโอ้โหเสียดายจังเสียดายเวลาครับบางคนใช้เวลา3ปีอยู่เย็นค่ะค่ะรู้จักกับบ้านรอทอนทีวีมา3ปีอ้อฟังทุกวันฟังทุกวันเพิ่งมาเข้าใจแบบที่ว่าเนี่ยครับค่ะบางคนบอกว่าเป็นงานประกาศตั้ง5ปีไม่เห็นมีอะไรเลยมันไม่ได้ใช้เวลาเมื่อกี้ใช้เวลากี่นาทีครับเชิญครับมันไม่ถึงนาทีนะคะที่รอนี่แม่นับได้ถึง30ก็นับช้าไม่ช้ามากนะคะก็น่าจะ1ต่อ2วินาทีครับโอเคนะอืมก็ไม่มากทำกันนะเขาบอกว่าเขาทำกัน5วัน3ปีนู่นนี่นั่นผมก็ยังเอ๊ะเขาทำอะไรกันขนาดนั้นเพราะมันทำเวลา5วัน3ปีไม่เข้าใจแค่หายใจเข้ากับออกแล้วก็รู้แล้วโอเคครับเอาล่ะเราจะไปตัวย่อขยายมีสูตรกับมีหยุดมีสูตรกับมีหยุดค่ะเข้าใจแล้วอย่าลืมว่าถ้าผมขยับปากต้องใช้หูวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อทำอย่างนี้ไปเรื่อยไปเจอใครที่ไหนก็ตามทีครับดูเลยว่าปากเขาขยับมีเสียงไหมให้ใช้หูเลยครับเมื่อทำนานๆเข้านาน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 เข้าจะเบาตัวไปเรื่อยคนที่อยู่ตรงหน้าเราสมมติว่าดีลธุรกิจเราจะรู้ทันทีว่าเขาต้องการอะไรเราจะรู้เลยว่าเขาจะไปซ้ายไปขวาเราจะรู้เลยว่าเขาอะมีรังสีอมหิตหรือเมตตาจากการฟังครับนี่ของเล่นนะค่ะนี่งับประกาศนะครับมันพาไปได้หมดแล้วนะครับเราต้องใช้ทักษะของการสื่อสารให้เป็นคือหูกับปากเขาขยับเราใช้หูเขาหยุดขยับเราใช้ปากแค่นี้นะครับไปต่อเรารู้ได้นะครับว่าในตัวเราคือตุ๊บตับแน่นอนไอ้ย่อขยายเนี่ยมันรู้ได้โดยผ่านนอกตัวเราที่ตัวเรานอกตัวเราที่ตัวเราโอเคนะครับไอ้ย่อขยายนะเมื่อกี้ผมใช้คำผิดนะผมใช้คำผิดค่ะย่อขยายมันรู้ได้ที่ตัวเราที่ตัวเรานะครับที่ตัวเราเท่านั้นนะครับอืมโอเคนะมันก็อยู่ข้างในตัวในตัวมันทุกตับในตัวคำว่าในที่ตัวเรานอกตัวเราที่ตัวเรานอกตัวเราถ้าใช้ภาษาหนึ่งอ่ะถ้าใช้ภาษาหนึ่งมันห่างออกไปจากตัวเรามันจะซ้อนไปแต่ก็ถ้าเกิดตามได้คำว่าที่ตัวเราเอานิ้วจิ้มก่อนมันอยู่ที่ตรงไหนคำว่าที่ตัวเรานี่คือเราไหมครับที่ชี้อยู่เนี่ยไม่ไหลมันโดนไหมล่ะมันมีความรู้สึกไหมล่ะมีไหลเออไม่มีว่ะเสื้อผ้าเห็นไหมนี่แหละครับอีตัวนี้แหละตัวติ้งกิ้งตัวนี้น่ะมาแล้วแสดงว่ามันเซตค่าไปใหม่แล้วว่า มันย้อนแย้งแล้วว่าเฮ้ยตกลงมันคืออะไรกันแน่หลักการของมันมีอยู่ว่าถ้าบอกว่าตัวเรามันต้องรู้สึกไงครับนี่อันไหนรู้สึกมากกว่ากันอันนี้เราก็เลื่อนจากตัวเสื้อมาเป็นตัวคอเลยครับอันไหนรู้สึกมากกว่ากันนี่เห็นไหมอันไหนมันรู้สึกมากกว่ากันที่คอเห็นไหมครับแสดงว่าเลยคอมาหน่อยเนี่ยมันตัวนี้แล้วนี่ไงมันไม่ใช่แล้วหรือเปล่าค่ะรู้สึกไม่ได้หรอมันไม่ได้รู้สึกมันรู้สึกอะไรโอเคนะครับย่อขยายมันอยู่ที่ตัวเรา
ันอยู่ที่ตัวเราจบเนาะค่ะนี่คือที่ตัวเราหรือยังรู้แล้วนะว่าตัวเราอยู่ตรงไหนนะค่ะโอเคเอาล่ะเราจะมาดูกันว่าตัวเราถามว่ากระโดดไหวไหมครับไม่ไหวกระโดดเตี้ยกระโดดเตี้ยลองดูครับเชิญขึ้นมาแม่ยังไม่ลองเนาะเตี้ยกระโดดเตี้ยไม่ได้หรอกไม่ได้อ่ะขย่งเตี้ยครับขย่งได้ขย่งเตี้ยขย่งเตี้ยทีนี่ทีนะครับนี่แหละครับเหมือนสลัดตัวอิสระนะครับแขนอิสระปล่อยเป็นอิสระท่านี้มาจากญี่ปุ่นเรียกว่าท่าซอมบี้อ๋อเคยดูไอ้หมอนั่นมันทำเนี่ยทำไปเจอเหนื่อยเมื่อไหร่เราจะมาดูกันว่าย่อขยายไปอยู่ตรงไหนนี่แหละครับถ้าทำท่านี้ได้ให้ทำท่านี้นะครับตื่นเช้ามาแล้วก็ก่อนนอนขยับไปทำไปเจอเหนื่อยเมื่อไหร่ลงนั่งนะครับแล้วเราจะมาดูว่าย่อขยายอยู่ที่ไหนไม่เหนื่อยดอกมันจะปวดขาก่อนจะปวดขาก่อนเอาปวดขาครับก็เหนื่อยเมื่อยตึงล้าไงครับอ๋อจำไม่ได้จองคนแก่เนี่ยไม่เป็นไรคนแก่เนี่ยมีความผิดเอานั่งครับอย่าเพิ่งงับไม่ได้งับให้ดูว่าตรงไหนที่เรียกว่าย่อขยายมันอยู่ที่ตัวเราครับมองได้อยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงหน้าอกอะเออท้องด้วยท้องก็ขยายท้องด้วยท้องอย่าหัวล้อตามไปท้องด้วยมีหน้าอกมีท้องหลังโอ้ลำตัวทั้งหมดแหละลำตัวจบยังจบนะหายใจเดี๋ยวเราจะเฉลยใช่ไม่ต้องที่เราตอบไปแล้วครับเราตอบไปแล้วว่านี่คือยอดขยายของเราอยู่ตรงนี้ข้างหลังรู้สึกมันรู้สึกมันออกรู้สึกว่าไอตัวมันพองอ่ะรู้สึกว่าตัวมันพองค่ะพองได้เท่ากับว่าขยายไหมเออขยายยุบนี่คือตัวย่อไหมหาย่อเออมันค่ะมันพองออกแล้วมันก็ยุบลงแบบนี้ค่ะอ๋อนี่คือค่ะมันพองออกแล้วมันก็ยุบลงพองออกก็ยุบลงอย่างงี้สมแล้วกับที่เป็นคนแรกที่บินมานะเรื่องนี้นะค่ะผมไม่คิดว่าผมเดาผมผิดผมขอโทษเลยคุณนะฮะผมประเมินคุณนะผิดไปอ่ะผมนึกว่าจะใช้เวลาคุณน้าในการทำความรู้จักตัวนี้ซึ่งมันยากที่สุดคุณน้าตอบมันได้แค่ทีเดียวและครั้งแรกด้วยนะฮะผมไม่รู้สิมันยากครับเหรอฮะมันยากตัวก็มันพองออกมันก็ยุบลงอ่ะไอ้นี่แหละเรียกว่าย่อขยายฮะครับอ๋อมันย่อมันยุบใช่ไหมแล้วก็ขยายเออกระปอดมันก็ขยายเออแล้วเหนื่อยล่ะมันก็ต้องอย่างนี้สิเรียกว่าย่อขยายค่ะเข้าใจภาษาแล้วเห็นไหมนี่คือย่อขยายเก็ตแล้วค่ะเก็ตต่างกันเลยค่ะฟังมาอะไรว่าย่อขยายอะไรวะตรงเออมันย่อตรงไหนวะกูไม่เข้าใจมันพากูย่อตรงไหนรู้แล้วคนนี้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะไม่ต้องจำเลยรู้แล้วนี่คือย่อขยายแต่ที่ฟังมาอะไรวะมันอยู่ตรงไหนวะย่อขยายงงมากนะพอมีโอกาสนี่แหละย่อขยายฟังต่อตรงนี้ย่อขยายจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราทำให้มันเรารู้ได้ไงว่ามันเป็นย่อขยายเราไปทำอะไรมันก็เมื่อกี้เราทำอะไรค่ะเราเขย่าตัวอะเราไปทำให้มันเหนื่อยฮะเราทำให้มันเหนื่อยเราทำให้ร่างกายเราเหนื่อยแสดงว่าตอนที่เราไม่เหนื่อยมันไม่ย่อขยายถูกต้องครับเรียกได้ว่ามันไม่รู้สึกด้วยซ้ำไปไม่รู้สึกเลยใช่ครับก็สบายสบายนั้นคือสบายแบบที่คุณชินเคยชินตามสมัยก่อนใช่ใช่ค่ะมันส่งเสริมความโล่งโปร่งไหมล่ะคือไม่เลยแสดงว่านั่นน่ะสบายแบบเดิมแบบเดิมสบายแบบใหม่มันคือแบบนี้ครับแบบนี้สบายกว่ามันโล่งไงรู้สึกมันฟูลฟิลค่ะมันคนสำหรับผมนะนี่คนลุกขนพองตลอดเวลาค่ะแต่สำหรับแม่รู้สึกว่ามันกว้างออกอะบานออกคืออะไรมันกว้างมันสบายอ่ะมันกว้างครับเรียกว่าอากาศ
หรอโอ้เข้าใจจับ2ตัวนี้ให้ได้จนเป็นปกติของชีวิตเราค่ะทำทุกครั้งเท่าที่เราไม่ว่างเขาบอกว่าต้องขี้เกียจขี้เกียจเมื่อไหร่ทำขี้เกียจเมื่อไหร่ทำตื่นขึ้นมาโคตรขี้เกียจเลยนะบางวันอุ้ยกูไม่อยากทำอะไรเลยก็ทันตัวเนี้ยใช่ครับขย่าเลยขย่าเลยครับขย่าเล่นฮะแสดงว่าทำทุกครั้งที่เรานึกได้ค่ะอย่าไปตั้งใจไม่เอาเลยมันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมหรือสมาธิธรรมมันจะคนละขั้วโลกเลยค่ะปฏิบัติธรรมสมาธิธรรมเป็นเรื่องของเขาของเรานี่มีปฏิบัติตนค่ะผมเรียกตรงสมาธิธรรมไม่ได้ผมเรียกว่าสมิทาได้ซ้ำไปค่ะนะครับเอาตัวเราเป็นหลักเราคือศูนย์กลางของจักรวาลเลยไปอย่างนั้นเลยค่ะนี่ถ้าเทียบกับตัวเรานะไม่ใช่เราเอาตัวเราไปเทียบกับใครเราเทียบกับตัวเราเลยเพราะเรานี่แหละคือศูนย์กลางเลยศูนย์กลางเอกภพเลยนะครับนี่คือภาษาแอลวีรอชัดเจนนะเราคือศูนย์กลางเราศูนย์กลางค่ะแสดงว่าเราเอาเราเป็นหลักเมื่อพูดถึงเรื่องตัวเรากับในตัวเราค่ะตั้งแต่ใต้เสื้อผ้าลงไปเลยเนี่ยเราจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าออกมาจากตัวเราคือเลยเสื้อผ้าไปเราต้องแคร์เขาเราต้องฟังคนเราต้องร่วมสมัยค่ะแต่ถ้าเป็นเราอยู่ในบ้านอยู่ในห้องนอนในห้องอาบน้ำนี่เลยคือฉันเลยคือตรงนี้นี่ครับคือตัวเราอยู่ตรงนี้ชัดเจนเนาะเอาล่ะพอกลับไปแล้วไปทำตามเงื่อนไขก็คือนึกขึ้นได้ค่ะชัดเจนนะหาข้ออะไรนะขี้เกียจไม่มีเวลาไม่อยากทำไม่ว่างไม่มีเงินดีมากมันถูกโฉลกกับแม่เลยนะเริ่มจากข้อแรกเลยคือขี้เกียจเนี่ยถูกโฉลกกันเลยแต่แม่ก็เพิ่งรู้ว่านี่เรียกว่าย่อขยายเข้าใจแล้วค่ะคราวนี้ขอบคุณมากเพราะว่าเมื่อก่อนแม่ฟังแล้วแม่ก็อะไรวะมันอยู่ตรงไหนวะกูจะย่อยังไงวะคือไม่เข้าใจฮะนี่แหละครับพอได้โอกาสรู้อย่างนี้ถามแต่รอบแรกว่าส่วนมากมันแล้วก็ถ้าพูดถึงก็คือเส้นผมบางภูเขานะครับผมพยายามพูดอยู่เสมอว่าคือจงเอาตัวเราอย่าเอาลุงหงอเรารู้ผ่านลุงหงอเรารู้จักลุงหงอค่ะลุงหงอเคยบอกอยู่เสมอว่าอย่ามาติดตัวฉันแกจะบอกอย่างนั้นใช่ให้จำภาษาภาษาจะต้องสื่อถึงกันเข้าใจกันเป็นพูดเป็นภาษาเดียวกันแกบอกอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ติดตัวตนค่ะเราติดภาษาเพื่อเอามาใช้ใช่จะภาษาเอามาใช้ค่ะชัดเจนนะครับค่ะภาษามันเป็นรหัสเหมือนกับคำว่าภาษาเนี่ยคำว่ารหัสคืออะไรภาษาคือหัวใจไม่รู้สึกเลยค่ะเห็นไหมครับความรู้สึกมันอยู่ในภาษาพอมันอยู่ในภาษาพอจับเอ๊ะมันอยู่ในอย่างไรอยู่ในอย่างไรมันจริงๆแล้วมันรู้สึกอย่างไรในหัวใจนั่นน่ะหัวใจเป็นภาษาในเปลือกไข่มันเป็นยังไงมันไม่เห็นน่ะเปลือกไข่มันห่อหุ้มเนื้อไข่อยู่ทั้งไข่แดงไข่ขาวมันก็ไม่รู้หรอกนอกจากมันกระเทาะออกมันซึ่งมันก็ไม่ได้อีกเพราะการกระเทาะออกมันคือการทำลายเราจะเอามือไปล้วงในอกก็คงไม่ไหวอ่ะไม่ได้มันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันมีวิธีไหมที่จะรู้มันก็คือผ่านความรู้สึกที่เรียกว่าเหนื่อยนั่นเองมันต้องเหนื่อยมันถึงจะมีตุ๊กตาเกิดขึ้นทีนี้คนที่ทำข้อประกาศจนถึงขั้นเวลาเขาทำเหนื่อยตุ๊กตาจะต่ำไปเรื่อยๆมันจะเหนื่อยยากค่ะจะหายเร็วแปลว่ามันแข็งแรงขึ้นต้องครับมันจะเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นจึงต้องการให้ทำแบบทิ้งขว้างไม่ใช่บ้าทำไม่เอาไม่ต้องไปบ้าพลังติใช่ครับไม่เอานึกขึ้นได้ทำนึกขึ้นได้ทำค่ะถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นคำตอบตรงนี้ครับว่าเมื่อเราสามารถทำท่าซอมบี้ได้พอทำท่านี้ได้ตุ๊บตับมาเหนื่อยมาอันไหนมาก่อนกันก็ได้ค่ะถ้าตุ๊บตับมาก่อนนั่นหมายความว่ามันไม่เหนื่อยก็ทำแล้วมันไม่เหนื่อยแล้วอ่ะยิ่งขยับยิ่งขยับยิ่งขยับมันก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มีอะไรมาให้วุ่นวายเลยอย่าชะล่าใจให้ดูตัวซีสองคือตุ๊บตับถ้าตุ๊บตับดีดชนหน้าอกชนเพดานผมเรียกจุดนี้ว่า 60% มันจะทะลุอกค่ะเราต้องรู้ให้ได้ว่า 100% ของมันเนี่ยเท่าไหร่คำว่า 100% ของมันถ้าผมคิดว่ามันต้องตอนที่ไฟไหม้
ตกใจโดนรถชนหนีตายอุบัติเหตุมันจะอันนั้นบึมบับบึมบับเลยนั่นแหละ 100% เพราะฉะนั้นเมื่อ 100% อยู่ตรงนั้นคำว่า 0% มันอยู่ตรงไหนผมว่าตอนตื่นนอนใช่โอ้มันจะนิ่งนุ่มยังไม่อยากจะตื่นเลยรู้สึกตัวขึ้นมาถ้าไม่ปวดฉี่ไม่อยากลุกเลยจะบางเบาที่สุดแสดงว่านั่นคือต่ำสุดสูงสุดเห็นนะครับเราจะจับที่60กับ40ครับ60เนี่ยคือไม่สบายแล้ว40เนี่ยยังพอสบายยังพอทนเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิน60ต้องมานั่งลงแล้วใช้การงับอากาศเข้าช่วยห้ามเกินเด็ดขาดที่คือขีดเส้นละโอเคนะห้ามเด็ดขาดเมื่อห้ามคือเส้นตรงนี้เราต้องรู้แล้วนี่ว่า60ที่เท่าไหร่พอ60ไปเรื่อยแล้วทำไปเรื่อยงับอากาศไปเรื่อยมันจะเหลือมา50จะดาวลงเรื่อยๆจะดาวลงครับจะเหลือที่40เราก็ได้ค่า40แล้วว่าเนี่ยคือค่าที่ได้40พอได้40 60ตรงนี้แหละครับขอให้เราอยู่ในช่วงนี้ใน60ใน60ไปเรื่อยๆๆๆๆจนถึง40แล้วต่ำกว่า40มันจะเป็นเช่นนั้นให้รักษาสภาพช่วงนี้ไว้ใช่ครับตัวที่เรากำลังจะต่ำกว่า40เราจะต้องมาเล่น60กับ40เนี่ยให้คล่องค่ะตรงนี้ผมเรียกว่าสนามคอรสอ๋อคอรสอแปลว่าความรู้สึกอ๋อมันคือรู้ได้ผ่านความรู้สึกค่ะมันไม่สามารถที่จะเอากล้องเอาส่องเอามือไปล้วงมันค่ะมันรู้อย่างเดียวแล้วว่าช่วงนี้เท่านี้ใช่ใช่เราต้องรู้ว่าช่วงนี้ถ้าเราทำช่วงนี้เราจะรู้สึกเลยพยายามแยกภาษาครับรู้คำว่ารู้กับผ่านความรู้สึกคือรู้ได้ยังไงผ่านความรู้สึกค่ะแสดงว่าตัวรู้มันยังไม่ใช่มันต้องผ่านความรู้สึกผ่านความรู้สึกมันจริงคือตัวนี้จริงคือตรงนี้อันนี้เป็นเพียงแค่ตัวนำพาเหมือนกับภาษาเนี่ยมันนำพาให้เกิดความเข้าใจสู่ความหมายเห็นไหมครับชัดเจนนะความหมายความรู้สึกภาษาคือตรงนี้ค่ะโอเคนะครับเหมือนกันเราทำได้จ้ะรู้สึกมันซ่อนอยู่ในตัวเราเสร็จเป็น60มันบอกให้เรารู้ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนนี้ทักษะการสื่อสารยังล้มเหลวอยู่นะเพราะว่าผมขยับปากแม่ไม่ฟังแม่ก็คิดตามถ้าอยากคิดอยากพูดยกมือครับผมจะให้พูดค่ะแม่ก็คิดตามเองมันใช่ไหมวะถามเลยคืออย่างนี้นะคะครับเชิญครับคือแบบว่าเนี่ยตั้งแต่เริ่มปี6ที่64มาเนี่ยการสื่อสารของแม่มันจะคือเรียงลำดับตัวเองอะไม่ค่อยได้ถูกเท่าไหร่ครับครับตั้งแต่เริ่มเข้ามานี่นะอายุ64เนี่ยความรู้สึกจะแบบเหมือนแบบจะเรียงลำดับคำพูดตัวเองหรือว่าเรียงลำดับคำพูดคนอื่นไม่ค่อยครับไม่ฉับไวเหมือนเดิมอ่ะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ฟังครั้งเดียวรู้ละอ๋ออ๋ออ๋อเสร็จแต่เดี๋ยวนี้มันแก่ไปไหมแต่ว่าแม่ก็ดูพยายามนะพยายามว่าจะเรียงลำดับให้ถูกท่องที่ไตเติ้ลแมนพูดเนี่ยแม่พยายามเรียงลำดับอ่ะบอกวิธีที่รัดให้ที่สุดเลยผมจะกลับมาเหมือนเดิมจากการฟังค่ะถ้าเริ่มต้นที่ฟังเมื่อไหร่ดูปากเขาถ้าปากเขามาอยู่ปุ๊บเรายังไม่ต้องทำอะไรแล้วใช้หูอย่างเดียวค่ะหูแล้วตามเสียงไม่ใช่ตามภาษาเห็นไหมตามเสียงเพราะบางทีแอลมี่ก็ไม่ได้พูดภาษาเขาพูดเสียงเขาใช้เสียงเห็นไหมนี่คือเสียงค่ะภาษาคือภาษาที่เราสื่อสารค่ะแต่เสียงเนี่ยมันเลยการสื่อสารเข้าไปข้างในนะมันเข้าไปในภาษาซึ่งเป็นเสียงนะครับชัดเจนชัดเจนการที่เรามาโฟกัสอยู่ที่60กับ40ถือเป็นสนามคอรสอคอรสเวลาวันหน้าฟังไลฟ์สดในทีเดียมพูดจะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อสนามคอรสอมันอยู่ในตัวเรานั่นเองคือตุ้มตับเรานั่นเองอ๋อถ้ามันดีดมากก็ดูว่ามันดีดที่เท่าไหร่ที่ความรู้สึกเท่าไหร่ที่ความรู้สึก60 50 40เราจะรู้เองช่วงจังหวะนี้นะครับให้มานั่งลงแล้วหายใจแบบงับอากาศแก้ลำมันด้วยการสูดปืดรอทนไม่ไหวดื้อ1 2 3 4 5ค่อยๆทำตอนที่มันตุ๊บตับ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 เราไม่จำเป็นต้องไปถึง5ดูว่าเราอะสบายไหมเวลาเราทำอยู่เนี่ยครับต้องทั้งที่มัน60อยู่แต่มันจะสบายมันมีคนที่สบาย
ให้ดูว่าเราสบายไหมถ้าเราสบายเราก็ซัดไปเลยถึง5ถ้าเราไม่สบายเอาแค่3ก็พอก็คือดื้อ3ดื้อ1ยังได้เลยหรือทนไม่ไหวก็ยังได้เลยเพราะมันอยู่ในช่วงตุ๊บตับของโทน60ชัดเจนนะครับทำสักพักหนึ่งจาก60นั่นแหละครับพอ1ชุด2เม็ด3เม็ดมันจะดาวลงไปเลยครับแล้วเราจะพบกับความรู้สึกอย่างใหม่ว่าโอ้ยตกลงว่าตุ๊บตับเนี่ยมันเข้าไปแทรกแซงการทำงานได้ด้วยเหรอเนี่ยวิทยาศาสตร์เขาบอกถ้ามันดีดมากถ้ามันดีดมากมันจะแตกเขาว่าถ้ามันดีดต่ำมันจะตีบตีบก็คือช้าเครื่องช้าแล้วเส้นเลือดตีบอะเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกจำไว้เลยว่าทุกครั้งของการทำดูพี่ผิวเรามันมีเหงื่อไหมเขาเรียกว่ายาอะไรครับภาษาที่เขาเรียกกันในครับอากาศเหงื่อเนี่ยจำไม่ได้ครับอ๋อยาชื้นทุกครั้งจำนะค่ะให้ดูตัวปลอดภัยตราบใดก็ตามที่ตุ้มตับเราเต้นให้ดูว่ามียาชื้นไหมถ้ามันมียาชื้นนั่นคือคำตอบของการเห็นเลยเนี่ยคำตอบของการเห็นว่ามันมียาชื้นแต่คำตอบที่เป็นจริงคือมันมาจากความรู้สึกคือมันจะสบายจะเบานะครับชัดเจนนะฟังอยู่ปุ๊บง่วงปุ๊บต้องไปนอนหลับเลยห้ามดื้อถ้าฟังอะไรอยู่ปุ๊บแล้วง่วงให้รีบนอนนั่นแหละครับถือว่าเป็นของดีกำลังเข้าตัวส่วนใหญ่แล้วมันไปนอนไม่ได้เพราะติดทำงานติดครอบครัวติดธุระติดนู่นติดนี่แต่ถ้ามันอยู่ในโลกของฉันคนเดียวง่วงปุ๊บแม้แต่เพียงความรู้สึกเดียวรีบไปล้มหัวลงนอนเลยเอนหลับสักแป๊บนึงมันจะหลับประมาณ15นาทีหลังจาก15นาทีจะได้ของดีออกมานี่ให้จับเคล็ดลับนี้ไว้นี่แหละที่เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาตามหาแต่ทั้งหมดมันอยู่ในตัวเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาตามหากันน่ะเขาต้องไปขอไปอ้อนวอนไปสักการะไปบูชาคือไปขอแสดงว่าเราไม่มีจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีแต่เราใช้มันไม่เป็นเอชัดเจนนะอยู่ในตัวเรานั่นแหละค่อยๆทำไปวันหนึ่งวันหน้ามันจะได้ของแถมก็อย่าตกใจในตาถ้ามันมีอะไรในตามว้าบว้ามันนู่นนี่นั่นมาห้ามตกใจหายใจอย่างเดียวอ๋อไอหมามันเคยบอกแม่ไปแล้วนี่หว่าใช่ครับค่ะชัดเจนนะค่ะจะเกิดง่ายเพราะมันถึงยุคของมันมันมีบ้านเราต่อทีวีมีแอลมี่รอแล้วมันจะง่ายทำนิดทำหน่อยทำทิ้งข้างนี่แหละเดี๋ยวมันจะเป็นไปตามธรรมชาติของมันในตัวเราค่ะชัดเจนนะค่ะนี่แหละย่อขยายตุ๊บตับวันนึงเมื่อทำจนชินค่อยมาส่งการบ้านจะพาไปรู้จักความรู้สึกของบันทึกค่ะนี่คือขั้นต่อไปเพราะฉะนั้นคนที่งัดอากาศนะครับต้องงัดให้เป็นก่อนโอ้เสียเวลามาตั้งนานนะครับมันมีทางลัดของมันอยู่ไม่ใช่ไปเดินเองค่ะเดินเองไปไม่ถูกครับไปเปะสปาไปเป๋ไปเละเดี๋ยวมันจะบล็อกกับล็อกเจอบล็อกกับล็อกเพราะว่างัดอากาศมันไม่ใช่การหยุดหายใจนานเรียกนับเป็น30วินาทีไม่ใช่แหมไม่ใช่ถามว่ามันได้ไหมมันได้แต่มันได้สำหรับคนที่สามารถทำได้นะครับการงับอากาศเราอ่ะจะไปหาความรู้สึกอย่างเดียวให้มันรู้สึกภายในตัวนั่นคือตัวสุดท้ายเขาเรียกงับแนวดิ่งกับแนวราบมันต่างกันแนวราบเนี่ยที่เราทำอยู่แต่ถ้างับแนวดิ่งมันต้องไปงับบนอากาศยังไงอ่ะยังไงครับงับอากาศบนอากาศเออนี่งับอากาศบนดินงับอากาศในน้ำมันงับอากาศบนอากาศได้ด้วยไม่ใช่ง่ายนะครับเอาแนวราบก่อนถ้างั้นงับแนวราบเลยนะครับไปงับแนวราบมันผ่านเหนื่อยมันผ่านความร้อนงับอากาศบนอากาศมันไม่ผ่านความร้อนเลยมันผ่านอากาศดื้อเลยเรางับแนวราบเราต้องใช้ความร้อนใช้ความร้อนก็ยังใช้ไม่ได้เราต้องใช้ให้มันเหนื่อยก่อนมันต้องกระตุ้นให้เหนื่อยมันถึงจะร้อนแล้วถึงจะได้ความรู้สึกชัดเจนนะสำหรับวันนี้มีคำถามไหมครับ
ยังยังต้องไปปฏิบัติก่อนใช่ครับปฏิบัตินี้คือปฏิบัติตนไม่ใช่เป็นธรรมนะคะค่ะเข้าใจตัวเราเป็นหลักค่ะเป็นที่ตั้งพระพุทธของตัวเราต้องไปทำซะก่อนถึงจะรู้ว่ามันใช่ยังไงยังไงมันถึงจะเมื่อเราทำเราก็ต้องเจอใช่ถูกไหมค่ะต้องเจอถูกต้องจำทำแล้วมันต้องแม่ทำแล้วอ่ะแม่ทำตะกี้แม่ทำก่อนหน้านั้นแต่แม่ก็ไม่รู้วันนี้มันคือย่อขยายก็คุณมาเฉลยอ๋อฉันรู้แล้วมันจริงไหมล่ะก็จริงก็จริงอ่ะมันทำมือทำไม้ไปตามความรู้สึกเมื่อก่อนมันอย่างเงี้ยคุณแม่ไม่เข้าใจนะคะคิดมากเลยวะแต่แม่ก็บอกว่าย่อขยายมันอยู่ตรงไหนอ่ะฮะแต่วันนี้แม่เก็ตละนี่แหละครับคือมันอยู่ในตัวเราค่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะชอบฟังแล้วก็นึกว่าได้แล้วนะครับแล้วก็ไปทำแบบงูปลาตามที่บอกว่าได้แล้วมันก็ไม่สะเทือนหรอกไม่ดูเรื่องเลยแม่ดีใจนะเนี่ยวันเนี้ยขอบคุณมากเลยผมขอบอกเลยอย่าไปขอไม่ต้องขอครับค่ะฟังนี่แหละฟังอย่างเดียวถ้าฟังแล้วมันรู้สึกในตัวได้นั่นแหละเข้าแล้วครับก็เหมือนเวลาลุงผายมือรู้สึกไหมล่ะถ้ารู้สึกแล้วคือได้แล้วครับบุบบ้าเราได้แล้วครับเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องออกแรงการได้มามันไม่ต้องออกแรงมันนั่งอยู่เฉยก็ทำได้เพราะมันอยู่ในอากาศเราก็หายอากาศเข้าไปตอนนี้มาอ่ะครึ่งชั่วโมงมาเราเอามือถือมาแอะกลุ่มงับอากาศโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับค่ะแม่อะไรนะครับอภิชยาค่ะแม่อภิชยาใน ID ใน YouTube นี่คืออภิชยาเหมือนกันอภิชยาเหมือนกันเลยโอเคอันเดียวกันค่ะนะครับนี่ค่ะก็นะมาเดี๋ยวให้กล้องเห็นด้วยเขาจะได้รู้ว่ามันแอดยังไงค่ะคุณแม่มานั่งฝั่งเก้าอี้ครับก็คือเข้า Facebook ค่ะนะครับเข้า Facebook ไปปุ๊บแว่นขยายแว่นขยายแว่นขยายเสร็จปุ๊บงับเลยมาแล้วงับอากาศมาแล้วครับนี่งับอากาศอ่านครับงับอากาศสไตล์ TTM 10% ไปให้สุดไปให้สุดแล้วหยุดที่ความรู้สึกตรงตามที่เราเจอไหมครับตรงเลยแต่ที่นี่นะครับนี่แหละครับเสร็จปุ๊บเข้าร่วมครับเข้าร่วมเขาจะถามว่าก่อนเข้าเราเลือกเองเจออะไรไม่ดีอย่ามาว่ากันโอ้ไปทำพูดอย่างนี้มันเจอดีว่ะไม่ว่ายอมให้อะไรให้ต้องโทษตัวเองนะละดีละดีโทษตัวเองไม่ต้องไปโทษคนอื่นด้อยอมข้อสองกฎของการอยู่ร่วมกันคืออย่าฉันยอมรับไหมยอมรับอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อนอือโกรธยอมรับนี่แหละครับแล้วก็ส่งโอ้เข้าไปนั่นแหละครับเดี๋ยวมันก็จะไปเด้งที่ระบบแอดมินเขาก็จะตอบรับเองเพราะว่าเราส่งเอกสารไปแล้วนี่คือกลุ่มโอเคนะครับกลุ่มอากาศมันมีเพจอีกมีเพจอีกเพจนี่คือจะเจอ TTM แบบตัวทุกวันเลยนะครับผ่านหน้าจอคือคำนี้ครับTTM เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ที่ผอ.ตั้งให้ผอ.ที่นี่คือผู้อำนวยการที่นี่อะไรนะตะกี้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคือใครครับชื่อหันไปดูซ้ายมือน่ะเขียนหัวไปน่ะโอเคอยากเจออย่างผู้อำนวยการแต่ผู้อำนวยการตั้งให้ TTM นะส่วนชื่อผมคือหนุ่มน้อยครับนี่หนุ่มน้อย TTM นี่ครับหนุ่มน้อย TTM ภาษาไทยคือหนุ่มน้อย TTM เรื่องตัวเราถูกต้องแล้วมันใช่ไหมครับใช่ครับนี่เราก็กดไลค์เข้าไปหนึ่งทีหนึ่งนิ้วโป้งทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะขึ้นมาทุกวันปิดไม่ได้แล้วจะปิดคุณน้ำไม่ได้แล้วจะเห็นตลอดแล้วค่ะว่าเจเบิ้ลเลยครับแล้วผมก็จะถอดเงินค่ะสวัสดีครับผมนี่คือท่าใหม่ท่าใหม่ท่าใหม่โอ้ยาวเลยเออ
โอ้โหมันจะซูดยัดมากมันจะซูดแบบโอ้โหเออถึงบ้านเดี๋ยวไปลองใช่ครับก็เนี่ยฮะผมก็จะตัวโดดเชือกมันเป็นตัวทีมันไม่ใช่ตัวเราค่ะตัวเราต้องทำตามช่วงวัยไม่ใช่มาเห็นทีโดดเชือกแล้วบอกโอ้ยต้องโดดเชือกแล้วโดดไม่ได้แน่เลยอย่าปัดอย่าแต่ขยิ่งตะกี้ได้ขยับได้ผมจะบอกนะว่าผมจะบอกว่าอย่าประมาทตัวเองนะเพราะเวลาที่เราทำไปแล้วเนี่ยอะไรที่เราเคยทำไม่ได้มันจะไม่เหมือนเดิมมันจะได้มันน่าจะใช่โอเคจบเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับค่ะเรียนค่ะสุวิจัยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายค่ะสวัสดีค่ะจากการเรียนว่าวันนี้เราเรียนรู้มาเนี่ยเราได้รับอะไรไปบ้างบอกคนที่อยู่ในจอด้วยครับอ๋อวันนี้ที่มาเรียนเนี่ยได้รู้เลยว่าย่อขยายมันอยู่ตรงไหนเนี่ยสำคัญมากเลยไม่เคยรู้เลยตั้งกับฟังแต่เต้นแมนมามีวันนี้แหละได้รู้ฮะก็รู้ว่าวิธีงานอากาศที่แท้จริงมันเป็นยังไงฮะเข้าใจแล้วค่ะเกตวันนี้เลยขอบคุณแต่เต้นแมนมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ